ออกเดินทางจากหาด EOD เจนแวะซื้อวัตถุดิบสำหรับมื้อเย็นมาทะเลทั้งทีก็ต้องกินอาหารทะเลสดๆตอนแรกเจนแพลนว่าจะไปจอดนอนที่หาดกินรีเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเดินทางไม่ไกลเจนดูข้อมูลจาก YouTube มาคร่าวๆแต่พอถึงสถานที่จริงทำเลดีๆถูกจับจองเกือบหมดเจนเลยหยิบเอาแพลนในวันถัดไปมาใช้นั่นคือสวนวังแก้วระยองเจนใช้เวลาเดินทางไปยังสวนวังแก้วประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพราะพักเติมกาแฟแก้ง่วงสวนวังแก้วมีระบบการเก็บเงินและการดูแลการแคมปิ้งที่ดีมากค่าใช้จ่ายคนละ200บาทมีห้องน้ำสะอาดจุดต่อพวกไฟฟ้าและหาดทะเลส่วนตัวที่ทำให้คนเดินทางคนเดียวแบบเจนรู้สึกปลอดภัยขอให้ทุกคนเพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศแคมปิ้งริมทะเลไปกับเจนและทาโกะนะคะเดี๋ยวไปสีขาวลงทะเบียนซ้ายมือข้างหน้าก่อนนะครับขอบคุณค่ะเจอที่หนึ่งใบที่เก็บไว้ใบค่ะเรียบร้อยค่ะThank you.
Thank you.
เจนรู้สึกชอบที่นี่อยากจะอยู่ต่ออีกสักคืนแต่เวลาของเจนมีจำกัดเจนอยากจะซึมซับบรรยากาศลานแคมปิ้งริมทะเลในที่ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเดินทางกลับบ้านเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มาอีกเจนจึงจำใจอำลาที่นี่แต่ยังหวังลึกๆว่าคงจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในสักวันเจนเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปจะเป็นที่ไหนรอติดตามเป็นกำลังใจให้เจนและทาโกะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า Camping on Wheels แคมป์ติดล้อ